วัสดีครับเพื่อนๆ FC ที่รักทุกท่านนะครับอยู่ด้วยกันที่สถานีรถไฟภูตะหลวงนะครับต่อเนื่องนะครับจากเมื่อวานนี้นะฮะผมรู้จัก GA4556 นำรถ GE เก่า2คันมาทำสีนะครับวันนี้นะฮะอันนี้ไม่ใช่คันเมื่อวานนะยังไม่ได้ทำนะครับอันนี้คือคันที่เขาทำไว้แล้วนะฮะแล้วก็จะเอากลับกรุงเทพหมายเลข4047นะครับ GE หมายเลข4047นะครับนี่นะฮะจะเห็นว่ามีภาษาอังกฤษที่ข้างรถนะครับ General Electric คือบริษัท GE นะครับผมรู้จักคันนี้นะครับก็เอามาทำวาระนะครับเป็นวาระหนักทุกส่วนนะฮะก็คือรื้อเครื่องรื้ออุปกรณ์ทุกส่วนออกหมดนะครับทำสีนะฮะแล้วก็ซ่อมปรับปรุงทุกส่วนหลังจากนั้นก็จะเอาไปประกอบที่โรงงานวักสันนะครับจะเห็นว่าสีเนี่ยคือสวยสดใหม่เงางามนะฮะถึงแม้ว่าตัวรถจักรคันนี้จะมีอายุการใช้งานถึง60ปีแล้วนะฮะการรถไฟแล้วก็ช่างรถไฟเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้มันชุบชีวิตให้มันกลับมามีชีวิตชีวาได้นะฮะนี่คือคุณปู่ GE หมายเลข4047นะฮะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะครับก็คือแบบสวยมากนะฮะแล้วก็การปรับปรุงทำสีครั้งนี้นะครับก็ได้ปรับปรุงระบบห้ามล้อนะฮะระบบห้ามล้อของรถ GE เนี่ยของเดิมจะเป็นห้ามล้อลมดูดล้วนนะฮะตอนที่เข้ามาใหม่ๆจากอเมริกาแต่ว่าภายหลังการรถไฟก็ปรับปรุงนะครับเอาลมอัดใช้ระบบห้ามล้อลมอัดเพื่อลากรถโดยสารลากรถยาวๆนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการลงห้ามล้อเนี่ยมันดีขึ้นกับผู้รู้จัก GE ก็ได้ปรับปรุงระบบห้ามล้อมีทั้งลมดูดและลมอัดนะครับผู้รู้จักหมายเลข4047นะครับเป็นผู้รู้จักในตำนานคุณปู่ GE นะครับอายุ60ปีครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ